ับนี่คือเม่งจ๋ายฮะที่นี่คือย่านเม่งจ๋ายคุณผู้ชมอร่อยต้องแชร์กับตั้มซ่าแล้วแอมเป้ค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบะหมี่คนแซ่ลีมีดีที่เส้นเขาจะมีดียังไงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าพี่ดีเส้นทำเองเพราะว่าดีป่ะไหวแล้วคุณผู้ชมคือเส้นเขาดูรู้เลยอะว่ามันแบบเหนียวนุ่มแล้วมันเป็นเส้นแบบเล็กเล็กดูดิเราโคตรชอบกินเลยบะหมี่เส้นเล็กๆอะกินเลยนะฮะเรียกตอนที่ถ่ายรายการก็ได้อะชาติดีมากอะไม่ต้องปรุงเลยมันหอมอะไรไม่รู้อ่ะแล้วปูก็ให้แบบว้าวโอ้ยอร่อยอ่ะทำเยอะทั้งการแม่หอมมากอร่อยลองเกี๊ยวเขาดิเฮ้ยเกี๊ยวกุ้งแม่งแบบกรุบกรับมากแล้วมันเป็นรสชาติแบบตะคาเลยอ่ะว้าวแน็กเตอร์กันอันนี้เป็นบะหมี่เป็ดนะคะแล้วก็ใส่เกี๊ยวด้วยแล้วเขาก็จะมีการราดน้ำเป็ดมาเราเคยกินมามีความราดน้ำเป็ดบะหมี่เป็ด MJ ที่นี่บอกตรงนะเส้นดิวเยอะเราไม่ได้พูดเพราะเจ๊ยืนฟังอยู่ไม่ใช่เจ๊ไม่มีอิทธิพลอะไรกับอร่อยต้องแชร์ทางร้านเส้นนั่นดีจริงๆน้ำเป็ดเส้นมันเหนียวนุ่มเหมือนเนาะพี่ตั้มเนาะผู้ชมครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับน้ำมันมีความเหมือนพวกแบบน้ำหมูอบสีอะหมูอบหมูอะไรเงี้ยรสชาติแบบพริกไทยนิดๆเขาจะคานอ่ะว้าวข้าวผัดอะไรจ๊ะผัดไทยปลาเค็มเฮ้ยดีแต่คอนเฟิร์มว่ามีดีที่เส้นแบบย้อนกลับไปกินอีกรอบเลยหอมกระทะมากหอมมากหอมกระทะมากเป็นไรมั้งร้อนดิผมจะบอกว่าตอนแรกจะไม่สั่งด้วยปลาเค็มเพราะกลัวว่าแบบกลิ่นปลาเค็มอ่ะมันจะแรงมากเปล่าเลยหอมข้าวผัดแล้วปลาเค็มเนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาในกลิ่นข้าวผัดดิฮะมีคนทำอะไรก็อร่อยนะเราจะพูดถึงแคบหมูกันหน่อยไหมกากหมูกากหมูครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีให้กินฟรีอ่ะกินฟรีแต่อย่าเอากลับบ้านเรื่องจริงผู้ชมไม่เรียกว่ากางหมูวะใช่ดีอ่ะมีเค็มสำหรับร้านบะหมี่คนแซ่ลีใช่ค่ะอร่อยทุกอย่างมากินได้เลยเปิดตั้งแต่7:30ถึง5:00นะคะวิธีการเดินทางค่ะจากสี่แยกเม่งจ่ายนะคะร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติ KIS เยื้องๆกันนั่นเองนะคะจอดรถหน้าร้านได้วันพุธค่ะนะคะแต่ว่าช่วง3:00-6:00จอดไม่ได้เด้อเช่นอ่ะผู้ชมเมื่อกี้ระหว่างเรารอข้าวขาหมูนะฮะเราล่อนี่ไปแล้วหมูกรอบอร่อยมากคุณผู้ชมสุดยอดแห่งหมูกรอบในตำนานคือแบบหอมมากเปลี่ยนชื่อร้านหมูกรอบเม่งจ๋ายเอาเรียกเก็บเลยกินหน่อยขาหมูขึ้นชื่ออย่างนี้เขาเรียกคากินะพี่ตั้มใช่คากิคุณผู้ชมที่นี่เขามีความดีงามตรงที่นี่ดูไม่ต้องแกะเองเว้ยว้าวนะเออบางร้านก็เทียมต้องแกะเองเนาะนี่นุ่มหนับหยุกหยับหอมเครื่องเทศมีความนุ่มไอ้คากิมันมีความนุ่มแล้วก็ไอ้น้ำพะโล้อ่ะก็กลมกล่อมจะบอกว่านี่คือสุดยอดของไอ้นี่เลยข้าวขาหมูลองไส้บ้างดีกว่าไส้
ดีคุณผู้ชมดูเดี๋ยวแล้วดูเนื้อเขาเนี่ยตรงส่วนเนื้อนุ่มมากอ่ะล้างสะอาดไม่ไส้ก็ดีดูเดี๋ยวว้าวแพ้ไปแพ้กล้องรู้กล้องรู้สามสองแพ้ไปสำหรับร้านขาหมูเหม่งจ่ายนะคะแชร์ไปเลยนะคะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงข้างโรงเรียน KS International School แล้วก็มีที่จอดรถนะคะทุกวันคู่คือจอดฝั่งหน้าร้านแล้ววันที่จอดตรงข้ามหน้าร้านค่ะและนี่คือไก่ทอด8กระทะจ้ะว้าวแกมันหอมมากอันนี้นะคะตะกร้าเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ280ก็คือเขาบอกจริงๆอะไก่ประมาณ2โลแต่ว่าพอทอดแล้วมันก็จะเหลือหดอ่ะมันจะเหลือประมาณโลนึงแหละใช่นี่คือ280สดๆเลยเพิ่งขึ้นจากเตาเลยทอดเออทอดลองกินเผ็ดก่อนแซ่บๆโอ้น้ำกรอบว้าวน้ำกรอบมันใส่น้ำจิ้มอะไรขนาดนั้นอะน้ำซุปเหรอซึ่งนะคะเขาก็มีส้มตำเนี่ยเอาไว้กินแกล้มได้ด้วยไก่ทอดหนังกรอบเนื้อนุ่มแล้วก็เค็มเพราะว่าถ้ากินเบาๆมันก็จะเค็มไปแต่ว่าถ้ากินกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนพอดีทั้งข้าวโพดนะเฉยๆธรรมดาพื้นๆรสชาติไม่แย่ครับผมแต่ว่าผู้แห้งพอใหญ่นะแกแล้วไงอ่ะเขาให้ของแบบเน้นๆนะเว้ยคือไม่ห่วงของอ่ะแกเข้าใจป่ะแมททีเรียลเขาดีมากเออเขาพูดดิบเขาโอเคแหละค่ะว่ารสชาติก็คือโอเคสำหรับร้านไก่ทอด8กระทะเจ้าเก่าสุริสารแชร์ค่ะไก่ทอดดีงามนะดีงามกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวเลิศสั่งมากินที่บ้านแล้วกันใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบเปรี้ยวปากหน่อยก็สั่งส้มตำกินด้วยก็ได้นะแชร์ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงข้ามร้านขาหมูข้าวขาหมูเหม่งจ่ายเลยมันจะเป็นเหมือนเวิร์กอาหารเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเข้ามาได้เลยมีหลายอย่างแช่ค่ะหนังกรอบร้านสุดท้ายแล้ววะแดงไม่ไหวแล้ววะผู้ชมจริงนะแต่ละเทปเนี่ยได้ยินเบาอิ่มชิบหายเลยได้ยินมาได้ยินได้ยินเสียงเก็บเสียงอิ่มชิบหายเลยผู้ชมไม่ใช่อะไรนะแต่เนี่ยเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูว่าย่านนั้นของอะไรอร่อยเราจำเป็นต้องกินเว้ยเจ๋งเว้ยตอนแรกไม่อ้วนดูทุกวันนี้ปล่อยโมมายาแมวไม่ได้สังเกตพุงเลยอะไรก็ไม่รู้เนื้อวัวไร้เทียมทานคุณผู้ชมที่นี่นะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะครับมีเป็นแบบหม้อเขาเรียกหม้ออะไรนะหม้อไฟอ่ะคุณผู้ชมอะไรของมึงเนี่ยที่นี่เชือกเท้าหลุดแล้วเนี่ยอ้าวโหขอซาวเพลงนั้นเลยขอซาวเพลงนั้นเลยมาพูดดีๆสาวเขาแบบมาชอบมาข้างในเลยดีกว่าคุณผู้ชมชื่อร้านอะไรนะทำงานหน่อยชื่อร้านเนื้อวัวไร้เทียมทานเหม่งจ่ายจ้าที่นี่นะฮะเขามีเครื่องเคียงแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือพริกทอดเคยเห็นแบบพริกเผาแต่พริกแบบเนี้ยมันเผ็ดนะพี่ตั้มกูรู้มึงไม่กินเนื้อเอางี้ดีกว่าเล่นเกมไหมไม่กูแพ้ตลอดไม่เล่นหน่อยนะเพื่อความสนุกรายการไม่แปลได้แปลโดนลองหน่อยเอาแค่อย่างนี้นะเอาแค่คำเดียวเพื่อความสนุกรายการอะไรดีอะไรดีปล่อยยิงฉุบปล่อยยิงฉุบปกติปล่อยยิงฉุบก็คือมือเดียวอ่ะปล่อยฉุบ2มือแล้วดูว่าใครชนะเยอะกว่าแค่นั้นเองใช่นี่เป็นกูคิดสดเลยนะเนี่ยไม่มีใครเคยเล่นนะก็ไม่เคยเห็นใครเป่ายิงฉุบแบบว้าวหนึ่งสองหนึ่งสองดีใจตรงกันนี่ๆๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
้อนให้เมื่อกี้ไม่ได้ขนาดนี้กูบอกว่าตะเกียบนึงตักเท่าไหร่ได้ก็คือเท่านั้นมาๆๆๆไม่แต่ใครทิ้งได้ใช่มั้ยไม่ได้คืนเหรออ้าวแล้วกูจะให้มึงเล่นทำไมท้องเสียอยู่ไม่ไม่เกี่ยวอ่ะมาๆๆพอมั้ยอ่ะพอแล้วมั้งกูได้กลิ่นพริกไปเข้าหน้าหอมๆๆมาเอาได้ป่ะ Oh no นั่นอร่อยหอมมั้ยหอมมั้ยหอมดูดิดูหอมป่ะไม่มันกินไม่ได้เว้ยได้เนื้อไอ้รับลองดิคือได้ผู้ชมเอาจริงอ่ะเมื่อกี้กินไปแค่ตรงติดปลายเนี่ยโคตรเผ็ดอ่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดมากเผ็ดมากโอ้โหเนื้อนุ่มมากคุณผู้ชมเหมือนแบบเลี้ยงอ่ะแล้วก็กล่อมด้วยเพลงคลาสสิกอ่ะเป็นเสียงสีไวโอลินอ่ะแล้วแบบพูดเลยลิ้นชาแล้วดีนุ่มมากแล้วไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมต่อมาครับอันนี้เป็นเกาเหลาเนาะเกาเหลาอะไรอ่ะเกาเหลาเนื้อโกเบนเหมือนเดิมนะนะไม่ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาก็จะติดผักมาเลยตลอดคุณดูนี่ลองพริกเขาดีคอนเฟิร์มว่าพริกแท้พริกแท้หอมอย่าใส่เยอะอุ้ยน้ำซุปหอมมากเฮ้ยแต่จะบอกว่าเห็นเป็นเลเยอร์ของเนื้อเขาเลยนะมันเปื่อยมากดูใกล้เลยว้าวว้าวกรอบกรอบหอมนี่คือพูดตรงนะรู้เลยว่าเนื้อแม่งดีมากดีดีมากมากอ้าวเป็นไงพี่ตั้มสำหรับร้านเนื้อวัวไร้เทียมทานวิธีการเดินทางค่ะคือมันอยู่ที่อันเดียวกันหมดนั่นแหละมันก็อยู่ใกล้ๆกับร้านขาหมูตรงข้ามกับศูนย์อาหารเลยเราแวกเดียวกันนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นจ้ามาได้เลยจ้าเนื้อวัวไร้เทียมทานเมงจ้าจ้าโอ้โหเมงจ่ายมันดีอย่างนี้นี่เองไปแล้วรถมารับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะมาจอดตรงนี้อ่ะรีบปิดรายการทำไมอ่ะสำหรับวันนี้อร่อยต้องแชร์ค่ะที่เมงจ่ายของกินเพียบนะคะดูจากการที่เราซื้อข้าวไก่กล้องข้าวสวนขาหมูฝากด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube มักกะบู.tv เว็บไซต์มักกะบู.tv Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์และ Instagram ของเราทั้งสองคนแอมแปจุดแอมแปค่ะดีเจต้อมซาครับผมฝากไปด้วยกับอร่อยต้องแชร์ไปแล้ว EP หน้าเจอกันสวัสดีบ๊ายบายไปคุณผู้ชมเป็นใจ